รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมนูนั้นก็น่ากินเมนูนี้ก็น่าอร่อยอยากกินไปซะทุกอย่างแอปพลิเคชันวันนี้เขาจัดให้คุณได้ครับเพราะแอปพลิเคชันในวันนี้สามารถเปลี่ยนร้านอาหารธรรมดาให้กลายเป็นบุฟเฟ่ที่คุณทานได้ไม่อั้น Hungry Hub Hungry Hub เป็นแอปพลิเคชันจองโต๊ะร้านอาหารที่มีโปรโมชั่นสุดพิเศษทำให้คุณทานได้ไม่อั้นมีแค่สำหรับลูกค้าที่จองผ่านแอปหรือเว็บไซต์ Hungry Hub เท่านั้นนะครับผมยืนฟังคุณ2คนแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วยนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะก็กลืนน้ำลายเหรอฮะแต่2ข้างนะผมน้ำลายไหลไม่หยุดเลยครับผมหรือว่าไหลสักกลืนไม่ทันเลยเพื่อนไปสัก50คนเนี่ยได้มั้ยคะกลับแต่พระป่าเหรอครับสังสรรค์ถ้าคุณพี่สังสรรค์50คนผมแนะนำตรงสุขุมวิทจะมีอยู่ร้านนึงชื่อวัดธาตุทองเรสตอรองนะสตาร์ทอัพไหนจะได้เป็นยูนิคอร์นตัวแรกและคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปใน The Unicorn Startup 1000ล้านสนานกับเรื่องราวของธุรกิจแห่งอนาคตนี่คือ The Unicorn Startup พลาสวัสดีทุกท่านทางบ้านนะครับต้อนรับ60คนในสตูดิโอและ3กรรมการของเราประจำที่อยู่แล้วแนะนำเช็คชื่อกันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ build.com คุณพทัยพดุงทินผู้บริหารแอปพลิเคชันขายดีคุณทิวายอกและกรรมการเจ้าภาพของเราครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยคุณพัชระสมรภาเรามาดูแผงดารารับเชิญประจำสัปดาห์นี้กันบ้างครับฝังตัวอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น5กุ้งมาดูในกลุ่มผู้ใหญ่กันบ้างครับเจี๊ยบเฉินยิ้งและมัมละคนเอกคุณผ้ากุ้งครับก่อนที่เราจะไปกันต่อกรณาลุกขึ้นยืนหน่อยครับแล้วบอกผมถึงกาละเทศะของการแต่งกายหน่อยครับอันนี้เป็นคอลเลกชั่นล่าสุดนะครับคอลเลกชั่นคอลเลกชั่นชั่วเลยครับผมไม่ต้องชั่นหรอกครับผมฮะเป็นคอลเลกชั่นล่าสุดที่เกาหลีฮะคุณเหมือนโจรโรคจิตที่คอยเปิดอะไรอยู่ตามเพิ่งซื้อมานะก็ใส่มาคุ้มตังค์หน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้นะที่นั่งผมลำบากมากเลยเนี่ยซ้ายเบาหวานขวาความดันนะฮะขอให้คุณมีความสุขคุณผู้ชมของเราคุณมัมลาคอนิกและคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มมองจากมุมนี้คุณเหมือนมารอบริจาคเลือดกันเลยนะฮะมัมคุณสบายดีนะฮะขอมากับผัวครับอันนี้ผัวคุณท่านนี่มากับผัวคุณเจี๊ยบคงมากับเมียสินะตั้งแต่ออกรายการมาไม่เคยอึดอัดอย่างนี้มาก่อนเอาจริงๆอันนี้ผมมาออกรายการแล้วว่าผมนั่งอยู่ที่บ้านกึ่งวิถีก็จะไปกันต่อนะครับก่อนที่สตาร์ทอัพต่อไปจะขึ้นมาบนเวทีนี้อัปเดตสถานการณ์ในตารางกันก่อนตอนนี้3อันดับล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับตอนนี้อันดับ1คงเดิมครับ iTax อันดับ2ครับ Sixers 89คะแนนไปอันดับ2นะครับตามหลังอันดับ1เหลือแค่1คะแนนเท่านั้นและอันดับ3น้องใหม่จากสัปดาห์ที่แล้วครับลิลูน่าเบียดฟิกชั่นล็อกและพี่กี้โปะมาขึ้นเป็นอันดับ3นะครับเขี่ยเพื่อนลงไปอันดับ4เลยที่84คะแนนและวันนี้แอปพลิเคชันรายที่9พร้อมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวเรียกว่าถูกใจสายกินแน่นอนหลายคนชอบบุฟเฟ่เพราะว่ามันประหยัดมันคุ้มแล้วก็อิ่มได้เต็มที่แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีบุฟเฟ่ให้คุณสนุกสนานกับการกินแอปพลิเคชันรายนี้บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับจากนี้ต่อไปร้านที่เป็นเมนูเดี่ยวอลาคาร์ทแล้วก็เขาจัดบุฟเฟ่คุณกินเต็มที่นี่ก็คือสตาร์ทอัพรายที่9 Hungry Hub สวัสดีครับค่ะต้อนรับสู่ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้านนะครับสิทธิ์และโบนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวของ Hungry Hub ค่ะเอาละฮะคุณมีเวลา3นาทีทำให้พวกเรารู้จักและรักแอปของคุณให้ได้นะครับ3นาทีเริ่มต้นแล้วครับจับเวลา
ค่ะทุกคนเคยไหมคะว่าเห็นร้านอาหารหรูๆสวยๆนะคะแต่ไม่กล้าเข้าจะไปทานเพราะว่ากลัวว่าเวลาบินมาเนี่ยจะตกใจกับบินหรือว่าเวลาไปทานกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็กลัวว่าเวลาเงินมาเก็บเนี่ยก็จะแบบบินเนี่ยบานปลายหรือถ้าเลือกที่จะไปทานบุฟเฟ่นะคะก็น่าเบื่ออีกเพราะว่ามันมีแต่ชาบูปิ้งย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Hungry Hub ค่ะโอเคครับ Hungry Hub เป็นแอปพลิเคชันจองโต๊ะร้านอาหารที่มีโปรโมชั่นสุดพิเศษทำให้คุณทานได้ไม่อั้นในราคาที่คุ้มค่าเพียงแค่โปรโมชั่นนี้จะไม่มีสำหรับลูกค้า Walk-in หรือโทรไปจองตรงกับทางร้านมีแค่สำหรับลูกค้าที่จองผ่านแอปหรือเว็บไซต์ Hungry Hub เท่านั้นนะครับโดยที่วิธีการจองจะง่ายมากมีแค่3ขั้นตอนเลือกร้านเลือกวันเวลาจำนวนที่นั่งแล้วก็กดจองได้ทันทีนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้เลขที่การจองที่ไปแจ้งที่หน้าร้านแล้วก็ชำระเงินที่ทางร้านโดยที่ณตอนนี้เรามีแล้วมากกว่า50ร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเรามีทั้งอาหารไทยจีนเวียดนามอเมริกันยุโรปแม้แต่มังสวิรัตเราก็มีแล้วเรามีอัปเดตใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะครับค่ะเวลาเข้าไปทานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝงอีกเพราะว่าราคาของเราเนี่ยเป็นราคาเน็ตต่อท่านแล้วที่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางที่ครับก็จะแบบสามารถพาคุณเนี่ยไปอิ่มอร่อยในบรรยากาศดีๆที่คุณสามารถควบคุมทุกๆอย่างได้แต่จะมีอย่างนึงนะคะที่คุณควบคุมไม่ได้เป็นน้ำหนักของคุณนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะเชื่อไหมผมยืนฟังคุณ2คนแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วยนะฮะก็เริ่มหิวแล้วคุณกำลังจะบอกว่าแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยทำให้ร้านธรรมดาที่มีอาราคาร์ทเนี่ยเขาจัดบุฟเฟ่เฉพาะลูกค้าที่เป็นแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้นใช่ค่ะน้าแค่กลืนน้ำลายเหรอฮะแต่2ข้างนะผมน้ำลายไหลไม่หยุดเลยครับผมหรือว่าไหลสักกลืนไม่ทันเลยโอ้ดังเอื้อกเลยเราเนี่ยฟังไปโอ้โหคุณดูแลเช็ดน้ำลายให้กับผู้ร่วมรายการไปก่อนคุณทายฟังแล้วเป็นไงฮะคอนเซ็ปน่าสนใจดีนะฮะก็คือเปลี่ยนเกมหลายๆอย่างไปดิวกับอะไรทำไมร้านเขาต้องยอมคุณด้วยครับอันนี้เป็นคำถามที่เราได้ปกติคือหลายผู้บริโภคชอบดิวมากแล้วก็ไม่เชื่อว่าร้านจะยอมให้เราได้ยังไงคือเราใช้ที่เหลือที่ร้านมีคือทุกร้านจะไม่ได้แบบ full capacity คือแบบจองเต็มตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาที่ส่วนเหลือจำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอามาเปิดให้ทานไม่อั้นซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับลูกค้าที่ทานเยอะปกติแต่จ่ายในราคาเดียวแค่นั้นแหละแต่เราไป attract ทำ marketing ให้ร้านในด้านนี้แค่นั้นเองผมขอถามที่มาที่ไปอีกหน่อยดีกว่าคุณทำ Hungry Hub เนี่ยไอเดียมันมายังไงคุณทำร้านอาหารมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าคือจริงๆส่วนตัวผมทำงานแบงค์มาก่อนแล้วเรียนปริญญาโทแต่ในช่วงที่เรียนปริญญาโทก็ได้ไปแข่งแผนธุรกิจในต่างๆที่ต่างประเทศมานะครับแล้วก็ตอนจบมาก็คือมุ่งมั่นมีไอเดียอยากจะทำระบบการจองโต๊ะร้านอาหารเพราะเราอยู่กับร้านอาหารมา2ปีมันมีช่องโหว่ตรงไหนที่เราร้านอาหารต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เราก็เข้าไปช่วยได้คุณมามีประเด็นอะไรครับผมอยากจะถามครับค่ะอาราคาร์ทคืออะไรครับเฮ้ยอาราคาร์ทคือเมนูจานเดียวๆแต่ผู้ชมไม่รู้ไงอาราคาร์ทคือจานเดียวๆจานเดียวๆจานเดียวๆร้านอาหารคุณนึกถึงร้านไหนตอนนี้คุณนึกถึงร้านไหนร้านเป็ดป .4 อะไรนะลาบเป็ดป .4 ลาบเป็ดป .4 คุณสั่งลาบเป็ด1ที่เนี่ยอาราคาร์ทอาราคาร์ทเลยต้มแซ่บเนี่ยคือเมนูอาราคาร์ทคือแยกเดียวๆครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณลาบเป็ดป .4 เนี่ยเข้ากับแอปนี้แปลว่าคุณจะกินลาบเป็ดคุณจะกินไก่ทอดคุณจะกินต้มแซ่บคุณจะกินข้าวเหนียวจะอยู่ในบุฟเฟ่หมดซึ่งปกติคุณต้องสั่งแยกสั่งแยกคือเมนูอาราคาร์ทพี่เจี๊ยบถามเรื่องอาราคาร์ทอ่ะเราดูอาราเล่ข้างๆเราด้วยอันนี้เป็นปัญหามากก็คุยไปก็อะไรนะอะไรนะอะไรนะคือน้ำในหูไม่เท่ากันเราก็ต้องถามแทนอยู่นะคัดอะไรคัดค้านนะถามแทนนี้ยังไงหนักใจไม่พอยังเป็นภาระผมอีกครับมาถือว่าสงเคราะห์ช่วยพี่มัมแกนหน่อยแล้วกันครับคุณเจี๊ยบ
ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าเจ้าแอป Hungry Hub วันนี้จะทำให้คุณผู้ชมท้องร้องป้อนดึกๆแบบนี้แน่นอนเพราะแอปนี้นอกจากจะรวบรวมร้านอาหารเจ้าดังที่มีเมนูธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ยังไม่พลาดนำเมนูขึ้นชื่อของร้านนั้นใส่ลงไปในบุฟเฟ่ให้อีกด้วยซึ่งปกติราคาต่อ1จานอาจจะอยู่ที่200บาทแต่ถ้าว่าถ้าคุณใช้สิทธิ์ของ Hungry Hub ก็จ่ายเพียงแค่699แต่สามารถทานได้แบบไม่อั้นนั่นเองมาคุ้มจริงๆส่วนราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามร้านที่ให้บริการนั่นเองครับคุณพ่อกุ้งฟังวันนี้เป็นยังไงฮะผมรู้สึกอะไรนะแฟนผมบอกแล้วมันก็คุ้มจริงๆมันก็คุ้มจริงๆเห็นว่าน้องสองคนซ้ายขวาคุณเนี่ยพวกร้านบุฟเฟ่หมูกระทะขึ้นบัญชีดำแล้วครับผมว่าไม่ให้เข้าไปหน้าร้านให้เด็กออกเลยครับผมโหแปลว่าอาหารเขาก็จะต้องเตรียมมาพอสำหรับการรับบุฟเฟ่ใช่ครับเหมือนลงทุนค่าการตลาดเป็นโปรโมชั่นถูกไหมคือแต่ว่าบางคนจะมองโปรโมชั่นมันเป็นช็อตเทอมแต่ของเราเวิร์กกับร้านเป็นแบบลองเทอมครับร้านที่จอยกับเราเมนิมัม6เดือนแล้วหลายร้านก็คือต่อคือทำมาแล้ว6เดือนแล้วก็แฮปปี้กับผลแล้วก็ทำต่อกับเราอย่างนี้คือทางร้านอาหารเขาขาดทุนจากบุฟเฟ่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าทางร้านอาหารเขาคิดว่าเขาแค่ break even เขาแค่เท่าเขาเรียกว่าอะไรเท่าทุนเท่าทุนใช่ไหมครับเท่าทุนเราก็ได้กำไรจากอาราคาหรือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มแล้วครับคือ business model สำหรับฝ่ายร้านทำยังไงนะครับคือทุกร้านเนี่ยทำเงินได้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการอัพเซลคือปกติคุณเดินเข้าไปเนี่ยถามว่าคุณจะทานไหมครับมากกว่า1จานปกติคุณก็ทานจานเดียวแล้วก็เดินออกแต่เราทำให้คุณทานมากกว่า1จานโดยที่คอสตรัคเจอร์ของร้านอาหารแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรูมให้เล่นเยอะถ้าเกิดเราทำให้คนทานมากขึ้นอันนี้เราลองยกตัวอย่างอีกร้านอย่างในบุฟเฟ่คุณมีซูเฟ่ปูไหมมีครับถูกต้องเท่าไหร่ครับ678บาทคุ้มที่สุดในโลกล่าของหวานรวมครับโอ้โหยังไปทันไหมครับเนี่ยแค่พูดมาผมว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้นักชิมแล้วก็ต้องรู้จักเมนูขึ้นชื่อเหล่านี้แน่นอนซึ่งตอนนี้ Hungry Hub ก็มีร้านที่เข้าร่วมโครงการถึง50ร้านด้วยกันโดยแต่ละร้านก็จะมีรอบการจองสำหรับบุฟเฟ่ไว้ประมาณ 20% ของที่นั่งทั้งหมดใครใกล้สะดวกที่ไหนก็รีบจองโต๊ะกันได้เลยครับแต่ละคนเนี่ยเขาเฉลี่ยหัวเท่าไหร่นะเฉลี่ยที่ร้านประมาณ 4-500 ครับถ้า walk in อ๋อแต่เราก็คือคิดมากขึ้นไปกว่าเฉลี่ยต่อหัวใช่ครับถูกป่ะนะฮะเชิญฮะทักน้องเขาหน่อยเขายกมือนานแล้วผมไม่ได้กลัวน้องเขาเมื่อยผมเหม็นอะไรบางอย่างรีบพูดเลยเชิญฮะค่ะหนูจะถามว่าแต่ละร้านมันมีซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ใช่ไหมคะแล้วเชื่อว่าซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยย่อมมีราคาแพงถ้าหนูสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกร้านเขาจะไม่ขาดทุนจริงๆหรอคะอย่างเช่นใช่ค่ะคือถ้าคิดเป็นคอสวัตถุดิบของซูเฟ่ปูเนี่ยให้กินให้ได้678บาทเนี่ยผมเชื่อว่าทานไม่ไหวค่ะแต่ว่าเราจ่ายเงินค่าซูเฟ่ปูอยู่เนี่ยแพงมากวันนี้ถูกว่าถ้าไปกินตามปกติใช่ครับอ่ะมาเชิญชนะคุณมัมเชิญฮะพี่เป็นคนชอบทานบุฟเฟ่ต์มากแต่ว่ามีฟีเจอร์บุฟเฟ่ต์กับบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์จะมีฟีเจอร์แบบว่าหาคู่ไปทานด้วยอย่างนี้มีไหมหอได้เลยครับเดี๋ยวเอาเบอร์ให้เลยนะครับผมมาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นภาระนะครับต้องอุ้มเข้าห้องน้ำเลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องเวลาฮะแต่ร้านเท่ากันไหมเวลาในการกินขั้นต่ำเท่าไหร่นะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครับอุ้ย2ชั่วโมงเรา2คนนี่แทบจะหมดร้านแล้วนะเต็มที่กันทีเดียวเชิญครับมีคำถามเชิญครับคุณพี่ครับถ้าป้าจะพาเพื่อนไปสัก50คนเนี่ยได้ไหมคะได้ครับป้าถ้าเกิน20คนเนี่ยให้ติดต่อมาทางเดี๋ยวผมให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคุณป้าไปกี่คนนะฮะ50 50คน50คนไปกลับจากพระป่าแล้วครับสังสรรค์ถ้าคุณพี่สังสรรค์50คนผมแนะนำตรงสุขุมวิทจะมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อวัฒทองเรสซอรองนะฮะทางกลุ่มวัยรุ่นฮะมายกมือด้านบนมีไม้นะครับเชิญครับหนูเป็นวายร้ายหนูเป็นคู่แข่งของร้านเนี้ยหนูจองไว้เลย50ที่แต่หนูไม่ไปหนูไม่กดยกเลิกด้วยแล้วเขาเตรียมอาหารมาแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงใครจะได้ผลดีผลเสียยังไงเขาจะจริงไหมเขาจะเสียวัตถุดิบตรงนั้นไหมอาจจะมีคนกันแกล้งไปบอมเข้าไปบอมทำไมความคิดเลวร้ายอย่างนี้เนี่ยเรามีนะดีนะดีนะต้องคิดทุกทีนะมันมีนะต้องการคิดทุกทางคิดทุกทางคือถ้าจองผ่านแอปหรือเว็บไซต์ของเราเนี่ยค่ะแม็กซิมัมมากที่สุดเนี่ยจองได้คือ20คน
แต่ว่าถ้าสมมติว่าจองแกล้งมาที่20คนถูกไหมคะมันเป็นค่อนข้างจะเป็นกรณีพิเศษร้านอาหารเนี่ยก็จะมีการโทรไปที่ลูกค้าก่อนเวลาจองว่ามาจริงหรือเปล่าไม่มาจริงไหมก็อันนั้นก็คือจะนับเป็น1ครั้งของยูสเซอร์นั้นแต่ถ้าลืมเราก็คือมีโอกาสให้ทั้งหมด3ครั้งค่ะคือถ้าลืมแคนเซิล3ครั้งระบบก็คือจะแบนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ร้านค้าเนี่ยเสียโอกาสในการเอาที่นั่งเนี่ยไปขายลูกค้าคนอื่นคือโดยหลักการเนี่ยโบเราจะบอกว่าจองแล้วมีธุระแคนเซิลได้ไม่มีปัญหาใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดปล่อยเซอร์ชักปั๊กเขาซะดื้อเลยเราให้อย่างเงี้ย3ทีก็ต้องติดแบล็คลิสต์ก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปแต่เอาจริงๆแล้วไม่มีใครเหมือนแกนะใช่ฮะสมมุตินะครับผมแต่งตัวมือเป็นอะไรมือเป็นอะไรครับขอโทษที่บ้านด้วยนะครับอันนี้ไม่มีผู้ชายสักคนเลยฟังมาเนี่ยพอมันจับไมค์ได้มันหลุดหมดทุกคนเลยใช่ไหมครับสมมตินะคะสมมติว่าไปทานกับเสด็จพ่อกับเสด็จแม่อย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เล่นลิเกแล้วลิเกเล่นตั้งเด็ดเพชรอยู่ลิเกแล้วก็เลยพาเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปด้วยพอดีเห็นคนอื่นทานบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยซึ่งมันราคาถูกกว่าเราอ่ะแบบรู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยแบบมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจมากเลยพี่ไม่โอเคคนรอบข้างที่ไม่ใช่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันของคุณครับก็จะเกิดการแบบว่าอ่ะเอ้ยวากเพยว่าเอ๊ะอะไรยังไงครับอันนี้มีประเด็นไหมครับคือจริงๆแล้วเรื่องโปรโมชั่นนี่คือทุกคนในสายการบินถ้านั่งอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราจะไปมองในเรื่องของแต่ละคนได้โปรโมชั่นไม่เหมือนกันเนี่ยมันผมคิดว่ามันเราจะได้รู้สำหรับคราวหน้าเท่านั้นแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครจะไปกลั่นแกล้งหรือจะไปทำให้เกิดปัญหาที่ร้านได้คำถามดีครับคำตอบดีเช่นกันครับก็คือเอาจริงเราไม่ได้ไปชะโงกดูหรอกว่าเฮ้ยโต๊ะนู้นกินถ้าเราหรือเปล่าเอาละมาถึงตรงนี้ครับฮังกี้หับเป็นสตาร์ทอัพรายที่9ที่มาเยี่ยมเยือนในรายการเราฮะผมบอกเลยครับคุณสิทธิ์คุณโบแอปพลิเคชันคุณได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมในรายการเราค่อนข้างเรียกว่าโอ้โหคึกคืนเลยทีเดียวใช่ว่าคึกคืนปกติจะถามกันไม่ค่อยเท่าไหร่ของคุณนี่มาทุกรูปแบบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าการกินเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินแล้วคุณก็ทำให้พวกเราได้กินของอร่อยแบบไก่กองในราคาประหยัดแต่สุดท้ายสุดทุกคนในรายการจะโหลดหรือไม่โหลดนั้นช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันนะครับขนาดหมูติดมันยังอร่อยและผู้หญิงมีไขมันหน่อยๆจะไม่อร่อยได้ยังไงเราชอบกินเนื้อวากิวอย่างเงี้ยแต่พอไปสั่งเสร็จปั๊บพอกินไปเยอะๆกลายเป็นวัวแกบขึ้นมาอย่างเงี้ยไหมสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันอย่าง Hungry Hub แอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนร้านอาหารธรรมดาให้กลายเป็นบุฟเฟ่ที่คุณทานได้ไม่อั้นซึ่งก็ถึงเวลาที่คนดูในสตูดิโอทั้ง60คนต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าโหลดหรือไม่โหลดเข้าสู่ The Unicorn Startup พันล้านบอกเลยว่าการมาพูดเรื่องกินตอนค่ำๆดึกๆวันนี้เป็นเรื่องใจร้ายมากแต่เราก็ดีใจที่ศิลาโบและ Hungry Hub นะครับนำเรื่องราวของแอปพลิเคชันคุณมาฝากเราในช่วงที่แล้วเรียกว่าโดนใจคนดูครับกรรมการนั่งเงียบกริบไม่ได้ถามเลยทีเดียวไม่มีจังหวะเลยเพราะว่าคนดูทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่นี่ใส่กันไม่หยุดเลยทีเดียวเอาละในกลุ่มวัยรุ่นเชิญครับค่ะแล้วทำไมที่ร้านเขาไม่จัดเป็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่เองทำไมต้องใช้แอปนี้ด้วยคะโอเคคำถามดีครับทำไมเขาไม่ทำเองเลยล่ะครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นคือถ้าร้านที่สร้างมาเป็นอาราคาร์ทเนี่ยการที่จะเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ 100% เนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆเพราะครัวเด็กเสิร์ฟออเปอเรชั่นเนี่ยคือเขาสร้างมาสำหรับจำนวนปริมาณเท่าที่เขามีเท่านั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนคือเขาก็ต้องเปลี่ยนทั้งร้านไม่ใช่เปลี่ยนครึ่งร้านมาเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ครึ่งร้านเป็นอาราคาร์ทถูกไหมครับแล้วที่2ก็คือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งถามว่าแบรนดิ้งถ้าเขาเปลี่ยนเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนกลับไม่ได้ฟังดูเหมือนฮังกี้ฮับเหมือนจะทำให้เหมือนลูกค้าจะเหมือนเป็นสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างที่ฉันเดินเข้าไปโดยผ่านการจองจากฮังกี้ฮับฉันจะได้กินอะไรต่างจากคนอื่นที่ทำอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันเหมือนจะเป็นแบบนั้นอาจจะเกิดปัญหานี้ก็ได้นะฮะปัญหาอะไรครับเกิดผมกินอยู่ผมไปแบบกินแบบอาราคาร์ทครับแล้วเผอิญเหลือไปเห็นโต๊ะนั้นเช็คบิลผมกดสดๆตอนนั้นเลยแล้วสมัครแล้วใช้สิทธิ์เลยได้ไหม
ยังไงนะครับเดี๋ยวการเดินเข้ามาเหมือนไม่ได้มาถามคำถามผมจะมาตั้งใจฟังคุณเห็นเลยเห็นเลยว่าเช็คบิลอยู่ใช้แอปเฮ้ยกินได้เยอะได้แยะทำไมจ่ายแค่นี้คุณใส่สดเลยที่เรากำลังกินสั่งอาราคาร์มาทำไมแพงกว่าแล้วเรากดสดๆเลยแอปสมัครตรงนี้เลยเรายื่นเลยเนี่ยผมสมัครเงี้ยได้ไหมคุณตอบคนแบบนี้หน่อยสิครับคือของเรามันต้องจองครึ่งชั่วโมงล่วงหน้า yeah. อ๋อครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเดินออกไปรอครึ่งชั่วโมงแล้วกลับเข้ามาก็ได้ ได้สรุปว่าได้นี่ชี้ทางนะโอเคชี้ทางก่อนจะกินต้องรอครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับวันหนังต้องรอครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับคุณจะต้องคิดฟีเจอร์พวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้มีอยู่เฉพาะกรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ครับคือเรามีทดสอบที่เชียงใหม่ร้านหนึ่งเพื่อลองดูว่ามันมีผลตอบรับได้เป็นยังไงและค่อนข้างดีครับเราตั้งราคาที่800บาทก็ยังมีคนใช้เรียกว่านี่เรารวมสายกินกันมาเต็มรายการ แต่เขาจะโหลดแอปพลิเคชันคุณหรือไม่นั้นนี่เป็นคะแนนฐานคะแนนสำคัญเลยนะครับขอให้คุณทั้งสองคนโชคดีเอาละครับทั้ง60คนวัยรุ่น30คนผู้ใหญ่อีก30คนแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณได้รับประทานบุฟเฟ่ในร้านที่เขาไม่ได้จัดบุฟเฟ่คุณเหมือนเส้นใหญ่สิทธิพิเศษเลยเจ๋งขนาดนี้คุณจะโหลดหรือไม่โหลดตัดสินใจครับดูจากคำถามของคนดูแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจเลยล่ะครับแล้วแอปที่จะทำให้คุณมีสิทธิพิเศษเรื่องการกินเหนือใครแบบห้างกุ้ยหับจะเข้าตาคนดูทั้ง60คนเท่าไรกันแน่โหลดหรือไม่โหลดตัดสินใจครับกดครับจำนวนไฟสีเขียวซึ่งเป็นจำนวนไฟของคนที่ตัดสินใจโหลดค่อนข้างหนาตานะครับและจาก60คนที่อยู่กับเรานะครับคนที่ตัดสินใจโหลดแอปพลิเคชันของคุณนั่นคือทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้าสิบสามคน53คะแนน60คนที่เรามีโหลด53คนลองไปดูซิว่าแต่ละคนตัดสินใจโหลดเพราะอะไรครับผ้ากุ้ง ทำไมคุณไม่โหลดครับผมพูดตรงเลยนะฮะคุณไม่ได้โหลดครับฟังมาทั้งหมดแล้วครับผมโหลดไม่ได้จริงๆคุณไม่ชอบเมมเต็มครับผม ไม่เอาดิโหลดคือชอบอยากมีไว้ใช้อ๋อไม่ใช่เกี่ยวกับผมต้องโหลดได้จริงไม่ได้เต็มๆไม่เกี่ยวงั้นแบตหมดก็กดไม่โหลดดีครับเพราะแบตหมดเงี้ยฮะถ้าชอบคือโหลดได้ใช่ครับงั้นผมกดผมชอบผมกดแล้วเนี่ยมันเสียเวลาขึ้นกราฟิกใหม่ไหมเนี่ยไอ้ดึงเชงคุณชมฮะไม่รู้งั้นเท่ากับว่าตอนนี้อ่ะ54คน54คะแนนตกลงถือว่าคุณโหลดโหลดฮะผมไม่โหลดได้ไงอ่ะไหนฮะเงินเต็มอ่ะฮะอย่าไปใช้มันเลยไรบ้านโยนแหลกด้วยมาด้านข้างกันบ้างจริงแล้วผมไม่ควรถามคุณเลยใช่ไหมฮะว่าทำไมคุณถึงโหลดนะอะพูดทำไมคุณถึงโหลดครับหนูว่ามันคุ้มมากรับรองร้านทุกร้านเสร็จหนูแน่โอ้โหและเสียงโคตรอัปยิบเลยเสร็จแน่และทุกร้านเสร็จโอ้โหคุณโหลดเหมือนกันเป็นคนชอบกินบุฟเฟ่ค่ะครับผมแนะนำเราหน่อยได้ไหมฮะกินบุฟเฟ่อย่างไรถึงคุ้มค่าต้องไปกินข้าวทั้งวันนะคะแล้วค่อยไปกินบุฟเฟ่ไปกินข้าวทั้งวันเรียกว่าเดินน้ำลายยืดเข้าไปในบุฟเฟ่เลยกลุ่มวัยรุ่นอ่ะยังมีคนไม่โหลดเหมือนกันคือเหมือนแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหมคะคือตั้งราคาไว้ต่ำสุด249แต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่ยังไม่เจาะตลาดกลุ่มอื่นๆที่แบบว่ารายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนข้างๆล่ะครับคือส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยทานบุฟเฟ่บ่อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วไม่คุ้มค่ะมื้อนึงกินคือคุณเป็นคนกินไม่มากกินไม่ก็เลยมื้อนึงกินถึง18บาทไหมครับ ซื้อหมูปิ้งมาไม้นะอยู่ได้ทั้งวันเลยเ ช้าคำกลางวันคำเย็นคำบ้าคนหรือกระรอกเป็นคนทานน้อยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเท่าที่เห็นไม่โหลดอยู่2คนกรรมการเดี๋ยวผมจะมาหาพวกคุณนะฮะกลุ่มผู้ใหญ่คุณลุงครับสนใจว่าเขามาหาแล้วคุณโหลดคุ้มมากเลยต้องขอบคุณทั้งสองท่านคือเข้าไปดูแล้วเนี่ยมีอาหารหลากหลายอาหารทั่วโลกอยู่ในนี้หมดเลยผมอยากให้พวกเราเร่งมือถ่ายเสร็จนะครับตอนนี้พี่มัมเขาเริ่มเขียวแล้วนะ
กนตอนเช้าดึกๆเขาใจเขียวแล้วแล้วอายุเยอะเขาขึ้นเร็วพี่มัมเขาเขียวแล้วนะฮะโอเคพี่เจี๊ยบโหลดเหมือนกันถูกโหลดด้วยไม่แพงด้วยเขาถามผมแล้วที่จริงต้องโหลดเลยนะฮะผมทีผมเคยเดินผ่านร้านอาหารที่มันเป็นอลาคาร์ทแล้วค่อนข้างแพงอย่างเงี้ยผมยังคิดในใจว่าทำไมมันไม่เป็นบุฟเฟ่ต์บ้างวะอย่างผมชอบทานแรมแน่นอนมันราคามันสูงครับเดี๋ยวป้าหนาได้เต็มที่กันนะน้องสามารถปัดป้องได้นะมองจากมุมไกลน้องดูเป็นเหยื่อสังคมมากน้องสามารถปัดป้องหรือบอกพี่เขาอย่างสุภาพได้น้องสามารถพูดได้นะฮะค่ะโหลดค่ะครับหนูว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เขาเขียวพอๆเลยไม่ดีรีบถ่ายนะเพราะว่าเนี่ยค่ะหนูเข้าไปดูใช่ไหมคะคืออาหารส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปกินเองอ่ะมันต้องแพงกว่านี้แน่นอนเลยครับ2ชั่วโมงเรากินไปได้ไม่ถึงพันเลยค่ะพี่ยังไงหนูก็อิ่มแน่นอนคุณโหลดเหมือนกันครับผมว่าเปลี่ยนจากโหลดเป็นฟ้องมูลนิธิปวีณาทำไมฮะคุณลุงเหมือนโดนลวนลามทางเพศตลอดเวลาคุณโหลดเพราะอะไรครับชอบครับมีเมนูหลากหลายดีครับครับมีเมนูเป็นเมนูต่างประเทศด้วยครับปกติเป็นคนชอบกินบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วครับคุณไม่โหลดครับเป็นคนที่ทานเนี่ยก็ค่อนข้างประจำเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าขนาดเรายังเจอเรื่องคุณภาพเลยขนาดคนที่เป็นบุฟเฟ่ต์โดยตรงจานแรกมาโอเคจานที่สองเริ่มไม่โอเคแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเป็นบุฟเฟ่คุณภาพมันมักจะลดลงจะด้อยลงสิทธิ์กับโบมีคำอธิบายเกี่ยวเรื่องนี้ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคุยกับทางร้านโดยตรงเพราะว่าเราจะให้เป็นเมนูที่เหมือนกับโต๊ะข้างๆเลยครับถ้าดูจากรีวิวของเราแล้วจริงๆเนี่ยถ้าอ่านดูเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะเน้นเรื่องคุณภาพและบริการของอาหารของเราเป็นหลักไม่มีใช่ไหมฮะอย่างเราชอบกินเนื้อวากิวอย่างเงี้ยแต่พอไปสั่งเสร็จพอกินไปเยอะๆกลายเป็นวัวแกบขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรก็แจ้งมาได้ครับแล้วใครรับผิดชอบทางเรารับผิดชอบจัดการโครงให้คุยให้เลยใช่ไหมฮะทีนี้มาที่โต๊ะกรรมการกันบ้างครับผมไม่รู้เลยว่ากรรมการผมแต่ละคนนี่สายกินกันแค่ไหนคุณมาทายคุณโหลดไหมโหลดไปแล้วฮะเพราะอะไรครับก็ลองดูแล้วนี่มันดูมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอยากจะศึกษาว่า business model จริงๆแล้วร้านจะพอใจขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันโดยส่วนตัวคุณเป็นคนชอบบุฟเฟ่ไหมไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าพอบางครั้งเท่านั้นเองฮะที่ผมรู้สึกว่าผมจะกินคุ้มกว่าราคาที่คุณให้แต่ส่วนใหญ่ผมก็กินไม่คุ้มคุณที่ว่าล่ะครับคุณโหลดไหมผมโหลดมาแล้วนะครับครับคือผมเป็นคนที่ชอบบุฟเฟ่ครับแต่ภรรยาผมไม่อยากให้ผมกินนะไม่ฮะไม่อยากแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้คือมีคำถามนิดนึงคือเราเจอธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่า daily deal ที่เขาให้ส่วนลดแล้วตรงนี้คือธุรกิจตรงนี้ของ Hungry Hub กับธุรกิจที่เป็น daily deal ที่ให้ส่วนลดเยอะๆให้กับแต่ละร้านอาหารแต่ละ service คือมันต่างกันยังไงครับคือเราเน้นก่อนเลยวันแรกว่าเราต้องการ upsell daily deal คำว่า deal คือ discount คือทำให้ลูกค้าจ่ายแบบหักคอหรือจะไม่กลับมาแต่ของเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งราคาที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นครั้งแรกคุณอาจจะไปทานกับเราเพราะได้ไปลองร้านใหม่ครั้งต่อไปคุณไม่ได้หิวมากคุณอาจจะไปทานร้านปกติได้แต่ถ้าหากว่าวันแรกผมให้คุณลด 50% วันต่อไปคุณจะไปจ่ายเต็มราคาไหมก็คงไม่และร้านที่ทำกับเราคือแบบ6เดือนไม่ใช่เดลี่ดีลคือเขาจะเข้ามาขาย1อาทิตย์หรือ1เดือนก็ออกแล้วเพราะฉะนั้นของเราการที่เขาอยู่ได้6เดือนแล้วเขาไม่ขอให้ออกถ้าถามว่าร้านขาดทุนหรือเจ๊งอยู่ร้านจะยอมให้ผมปล่อยไว้ไหมครับผมก็คิดว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นจากที่ผมดูในแอปนะครับคือตามราคาตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นถูกมากแต่ถ้าคิดในแง่ที่เป็นบุฟเฟ่มันก็น่าจะคุ้มถ้าคุณทานได้เยอะขนาดนั้นเนาะครับแล้วคุณพัชระล่ะครับระหว่างที่จดเมนูกันอยู่โหลดไหมฮะโหลดโหลดเลยสั้นๆเลยโหลดคุ้มอยากรู้เฉยๆมันตั้งราคายังไงนะฮะอะไรฮะต้องพูดฮะต้องพูดฮะพูดอะไรฮะเจอปัญหาใหญ่ในหน้าแอปพลิเคชันมีปัญหาเรื่องฟีเจอร์การใช้งานปัญหาใหญ่เลยผมลืมรหัสเข้าเนี่ยไม่ได้สมัครไม่ได้ทำไงอ่ะลืมรหัสแม่ตัวเองใช่เฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วตั้งเมลใหม่เลยแค่นั้นครับโอเคขอบคุณมากเสียเวลาแล้วเกินปัญหางี่เง่านี่ค่ะผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราอยากรู้แล้วครับคือวิธีการใช้แอปหน้าตาเป็นยังไงมันเข้าออกง่ายไหมสะดวกสบายไหมและคุณสองคนมีเวลา2นาทีที่จะนำเสนอให้พวกเรารู้จักวิธีใช้เวลาพอไหมครับพอครับประจำที่ครับจับเวลาค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hungry Hub มาแล้วนะคะเราก็คือจะได้เห็นกับร้านอาหารเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับร้านอาหารที่อยู่ในระบบของเรานะคะประมาณ50ร้าน
อยากทานอาหารแถวสาทรก็เข้าไปดูได้เช่นกันหรือว่าวันนี้มีงบประมาณแค่500บาทก็สามารถคัดกรองอาหารที่ราคาน้อยกว่า500บาทได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้าทราบอยู่แล้วว่าอยากจะไปทานร้านอะไรก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยอย่างวันนี้เราอยากไปทาน Workpoint Cafe นะคะก็เข้ามาแล้วเราก็จะมีรายละเอียดร้านอาหารแล้วก็ที่สำคัญจะมีเมนูให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าวันนี้ถ้าเลือกร้านนี้แล้วเนี่ยจะได้ไปทานอะไรบ้างถ้าเลือกได้แล้วปุ๊บเราก็เลือกเลยค่ะว่าจะไปกี่ท่านเราก็จะสามารถใส่ special request ได้หรือว่าคำขอพิเศษอย่างเช่นอยากนั่งริมหน้าต่างหรือว่ามีจัดงานวันเกิดนะคะพอแจ้งร้านอาหารไปเสร็จแล้วกด confirm กดยืนยันการจองของเราเนี่ยจะมีการยืนยันแบบ real time แบบทันทีนะคะคุณก็จะได้ SMS กับอีเมลด้วยทันทีเลยนะคะหมดเวลา2นาทีครับโอเคมาถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่มากมายให้คุณผู้ชมเลือกจับจองกันตามสะดวกซึ่งก็ถึงเวลาที่ทั้งคุณดูและคุณผู้ชมได้ทดลองใช้แอป Hungry Hub กันแล้วครับต้องมาลุ้นกันครับว่า54คนที่โหลดแอปนี้หลังจากทดลองใช้แล้วจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าโอ้โหทุกคนนี่ก็กุมหน้ากุมตาใช้กันอย่างสนุกสนานหลายคนแอบขึ้นไลน์เลยครับลองใช้กันดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคุณพากุ้งต้องบอกว่าคือเปิดเข้ามาแล้วอย่างที่บอกว่ามีหลากหลายมากๆนะฮะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีรูปอาหารขึ้นมารวมถึงราคามีดาวรีวิวอยากจะไปตอนนี้เลยด้วยซ้ำไปได้เลยไหมยังจะเย็นก่อนเราจบรายการก่อนครับผมหน้าตาของแอปโอเคการเข้าออกสะดวกสบายผมว่าก็ปิดอยู่นิดเดียวคืออีกแล้วครับเน็ตผมช้ามีปัญหาอะไรอยู่ดีๆๆครับคุณผ้าอะไรฮะทางนู้นเน็ตช้าใช่มั้ยฮะครับผมทางเนี้ยเน็ตเต็มแต่กดช้าคือเน็ตแล้วว่าตรงนี้อ่านไหนลองดูซิอ่านน้องข้างบนครับก็โอเคนะคะน่าพาเพื่อนไปกินมากเลยแต่ว่าหนูว่าถ้ามันไปกัน3คนอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มอ่ะค่ะขนมจานเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินด้วยกันอยู่แล้วใช่ป่ะคะมันมาถ้วยเบลเลอร์เลยกินคนเดียวนี่ว่ามันนะคะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอีกแบบคือเหมือนไปหลายคนแต่สั่งจานเดียวกินกันคนละ 2-3 ช้อนใช่ค่ะถ้างั้นพูดได้คำเดียวเลยครับอย่าไปดีกว่าเราไม่คุ้มคนที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยความคุ้มค่าจะเป็นหลักใหญ่ใจความนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนี่คันนี้เลยนี่เป็นมือปราบบุฟเฟ่ต์เป็นไงเข้าออกรูปภาพดิสเพย์โอเคค่ะน่ากินไหมเขาหรือแอปเองนั่นแหละจริงปะเนี่ยครับคุณไปเล่นคุณไปเล่นมุมนู้นคุณไปเล่นมุมนู้นดีกว่าฮะโอ้โหขนาดหมูติดมันยังอร่อยฮะแล้วผู้หญิงมีไขมันหน่อยๆจะไม่อร่อยได้ยังไงขอกลับบ้านค่ะผมภูมิใจที่ผมรู้จักคุณนะผมภูมิใจมากที่รู้จักคนแบบคุณจังหวะได้เป็นไงพี่เจี๊ยบเข้าไปดูแอปหูผมชอบมากฮะหน้าตาแอปน่ารักดีนะครับผมและอีกอย่างนึงก็การถ่ายรูปอาหารแต่ละอย่างก็ทำให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็วิธีการใช้ผมว่าไม่ยุ่งยากสำหรับที่คนไม่เคยใช้แล้วก็โหลดใหม่ครั้งแรกนะฮะพี่เจี๊ยบรบกวนนะมีเหรียญบาททั้ง2เหรียญมั้ยฮะโอ๊ยทำไมครับใช้พี่มัมหนีบเค้าออกโอ๊ยเหรียญบาทไม่อยู่ครับต้องเข้าเปลือกแล้วฮะเปลือกอะไรเอาไว้ถอนหนวดโดยส่วนใหญ่ทุกคนประทับใจในแอปพลิเคชันคุณนะครับคุณธิวาเป็นไงเข้าไปดูชอบครับครับคือรู้สึกว่ามีหลายร้านที่ผมกินประจำอยู่แล้วครับมันรู้สึกว่าผมต้องใช้แน่ๆครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือตามปกติถ้าเราจะเจอแอปแบบนี้คือมันต้องยุ่งยากในการที่ต้องเอาควักบัตรเครดิตออกมาอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันนี้แค่ Book Now คือแค่เข้าไปจองได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปที่ร้านได้เลยผมชอบครับนี่สายกินตัวจริงวัชระนี่เรียกว่าลิสต์เมนูแล้วเป็นไงฮะหน้าต่างแอปพลิเคชันเฮ้ยผมดูราคาสนุกดีเอามานั่งเฉลี่ยว่ากินได้กี่จานต่อร้านเออมันออกมาไม่เท่ากันนะใช้ได้การตั้งราคาดูมีเหตุมีผลพี่วางแผนจะไปกินไปที่ร้านเรากินสเต็ก3ชิ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่าสเต็ก3ชิ้นไม่น่ามีคนกินได้เนอะใช่ไหมมีปะอย่าว่าแต่3ชิ้นเลยครับ3ตันผมว่ายังพอไหวแล้วพวกเราทุกคนชอบแอปพลิเคชันคุณนะฮะทั้งในแง่ของหลักการในแง่ของไอเดียและในแง่ของรูปร่างหน้าตาเอาละหลังจากที่ลองใช้กันไปแล้ว54คนที่โหลดแอปของคุณไว้ในมือถือสุดท้ายที่สุดเมื่อลองใช้แล้วเมื่อรู้จักมากขึ้นเขาจะเก็บแอปไว้ใช้หรือจะลบทิ้งคุณต้องลุ้นครับแต่ต้องเป็นช่วงหน้า
ับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยเรายังคงอยู่กับ Hungry Hub แอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนร้านอาหารธรรมดาให้กลายเป็นบุฟเฟ่ที่คุณทานได้ไม่อั้นซึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่า54คนนี้จะลบหรือเก็บแอปนี้ไว้กี่คนกันแน่ได้ยินในคอนสตาร์พันล้านสัปดาห์นี้บอกเลยว่าถูกใจนักกินจริงๆครับสิทธิ์ระโบนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hungry Hub มาฝากพวกเรานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนคนที่โหลดแอปไว้ในมือถือของพวกเราทุกคนนั้นสูงเป็นสถิติจริงๆนั่นก็คือ54คน54คะแนนพี่มัมมีประเด็นครับไปเรื่อยอ่ะลุงเกดคือเอาจริงๆนะฮะก็คือแน่นอนอย่างสมมติว่าเจี๊ยบจองไปแต่เจี๊ยบไม่สะดวกที่จะไปเจี๊ยบสามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้ไหมฮะก็คือให้เขาแคนเซลแล้วก็จองหรือว่าให้เขาใช้เลขที่การจองของคุณก็ได้ไม่มีปัญหาอ๋อใช้รหัสใช้เลขที่เดียวกันได้ครับอ๋อคำถามนี่คือตอนแรกจะเอาเมียไปใช่ไหมแล้วสุดท้ายเอากิ๊กไปกินใช่ไหมแฮนด์โหลดแอปที่ครอบครัวพี่พังก็ได้คือดีวามีคำถามเพิ่มเติมเชิญครับคือตรงนี้คือจากที่เราดูจากครั้งที่หับชอบเหมือนกันแต่ตรงนี้ผมจะถามว่า Hungry Hub ก็จองโต๊ะผ่าน Hungry Hub แล้ว Hungry Hub ได้อะไรจากตรงนี้นะครับคือรายได้มาจากไหนครับคือเพราะว่าด้วยการที่ลูกค้าไปจ่ายตังค์ที่ร้านอาหารใช่ไหมครับเราก็จะคิดจากร้านอาหารตามจำนวนคนที่เราส่งไปให้ที่ร้านอาหารโดยที่สิ้นเดือนเราก็จะวางบิลกับร้านอาหารเปอร์เซ็นต์เหรอที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาครับตรงนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับคืออยู่ในประมาณ 10% ครับประมาณ 10% อ๋อตรงนี้คือต้องวางบินกับร้านอาหารทุกเดือนใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำคอนแทคไว้แล้วใช่ครับมาถึงตรงนี้หลังจากที่รู้จักมากขึ้นทดลองใช้งานและผ่านการพูดคุยขอให้โชคดีนะครับแล้วก็รักษาคะแนนนี้ไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราตัดสินใจเลยครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้คุณจะลบหรือจะเก็บไว้ใช้คุยอะไรครับเอาละครับ54คะแนนจากคนดูถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากครับและมีลุ้นต่ออันดับตารางคะแนนสุดๆแต่วินาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดคะแนนที่อยู่ในมือของห้างบริหับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับจะเก็บไว้หรือลบทิ้งกดครับเอาละครับเราจะมาลุ้นกันว่าจาก54คนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคุณตอนนี้เหลืออยู่กี่คนครับของคุณ2คนเลยครับไม่ธรรมดาซะแล้วครับสำหรับ Hungry Hub ที่สามารถขวาคะแนนจากคนดูไปได้ถึง54คะแนนโดยไม่มีใครลบแอปพลิเคชันอีกด้วยบอกเลยว่างานนี้อันดับบนตารางมีสั่นคลอนแน่นอนแม่อะไรมันจะฮอตขนาดนี้คุณพากุ้งครับคุณเก็บไว้ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่เห็นถึงสิ่งที่มันจะทำให้ผมลบแอปนี้ออกจากมือถือเลยเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาผมไปกับใครไปกับตัวเองอะไรเงี้ยหรือไปกับตัวเองอะไรเงี้ยไปกับตัวเองดีกว่าคนนี้ไปไกลๆเลยก็แล้วกันเลือกปฏิบัติแล้วก็คือแบบก็น่าจะไปกินเพราะมันคุ้มค่าไงครับเหมือนกับว่าเวลาเราเดินทางมันจะมีร้านที่ใกล้กับที่บ้านอยู่ที่เมกาบางนาคือชอบร้านนี้ก็เลยเก็บแอปนี้ไว้ค่ะพอดีเป็นคนชอบบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็มีสาขาใกล้บ้านด้วยค่ะทำไมถึงเก็บแอปนี้ไว้ครับก็โอเคแล้วครับมันโอเคแล้วโอเคขอโทษที่รบกวนครับขอโทษที่รบกวนครับอย่างว่าน้าที่หลังส่งจะส่งไหมให้ใครดูความพร้อมด้วยไม่รู้เออคนที่โหลดเอาไว้แล้วเขาก็ไม่เห็นว่าแอปคุณจะมีอะไรเสียหายที่จะต้องลบทิ้งโดยเฉพาะคนที่ชอบบุฟเฟ่อยู่แล้วคุณมาทายแล้วครับคุณเก็บไว้ไหมเก็บครับครับน่าจะมีโอกาสได้ใช้แน่ครับผมคุณพัชรานี่อย่าเรียกว่าเก็บเลยจดเพิ่มด้วยนะฮะเมนูยาวเหยียดแล้วคุณที่ว่าคุณยังไงผมเก็บไว้แน่นอนครับครับมากลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่กันดูบ้างนะฮะหนูว่ามันดีมากๆเลยนะคะแอปนี้เพราะว่าหนูชอบกินบุฟเฟ่ครับแล้วเราไม่ต้องไปสรรหาเองไม่ต้องไปเสิร์ชหาเองแต่เนี้ยคืออยู่ในแอปรวมทุกอย่างเดี๋ยวสักครู่นะฮะคุณใช้ลิฟท์ถ่ายหรือใช้ไม้ตีทำไมมันแดงสดขนาดนี้นะฮะมองไกลๆเหมือนปากแตกเลยแดงสดมาก
คุณเกียวครับแอปพลิเคชันใช้งานได้ค่อนข้างง่ายแล้วเข้าใจง่ายครับผมนะนะชนะก่อนที่คนนี้จะพูดอ่ะนะหาพระให้ใส่หน่อยดูผีจะเสียได้ไหมพูดแล้วไอ้แกอย่าลุกไปไหนนะถ้าเกิดแกลุกนี่คือฉันแล้วนะขอร้องอย่าไปเลยเสียดายเราไม่มีเบรกโฆษณาแล้วมันจะไล่พี่มาไปโกนหนวดเอาละเก็บเอาไว้ไม่เสียหายเนาะต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับศิลปโบจริงๆครับฮังกี้ฮับนี่ไม่มีใครล็อกแอปคุณเลยมาถึงตรงนี้ครับก่อนที่เราจะไปกันต่อในช่วงเวลาการตัดสินครับคุณที่ว่ามีคำถามเพิ่มเติมเชิญครับแล้วตรงนี้คือทางฮังกี้ฮับคิดว่าจะขยายตลาดยังไงคือในอนาคตจะไปทั่วประเทศหรือว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกคือคิดในขนาดไหนที่จะดำเนินต่อกับธุรกิจตรงนี้ครับได้ครับก็คือตอนนี้ Hungry Hub เรามี50ล้านค้าใช่ไหมครับด้วย Ad Business ของเราเนี่ยตอนนี้เราก็ทำกำไรได้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบขาดทุนเหมือนกับหลายสตาร์ทอัพมองว่าต้องลงเงินไปเรื่อยๆเรามีแค่50ล้านค้านะครับถ้าปลายปีเราก็มองว่ามีประมาณ200ล้านค้าหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มขยายไปต่างประเทศคือเรามองว่าโมเดลนี้มันไม่มีทำที่ไหนในประเทศในโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลนี้คือสามารถขยายได้ด้วยโนว์ฮาวด้วยอะไรที่เรามีอยู่เราจะพยายามขยายให้เร็วที่สุดและนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนร้านอาหารธรรมดาให้กลายเป็นบุฟเฟ่ที่คุณทานได้ไม่อั้น Hungry Hub จากนี้ไปคือช่วงเวลาที่จะตัดสินว่า Hungry Hub จะเข้าไปอยู่ในอันดับตารางคะแนนเพื่อให้อยู่รอดในรอบไฟนอลหรือไม่ลุ้นกันต่อช่วงหน้าสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยและยูนิคอร์นสตาร์ทอัพพันล้านกับ Hungry Hub แอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนร้านอาหารธรรมดาให้กลายเป็นบุฟเฟ่ที่คุณทานได้ไม่อั้นซึ่งที่ผ่านมา Hungry Hub ก็สามารถคว้าคะแนนจากคนดูมาได้54คะแนน Hungry Hub เป็นแอปพลิเคชันจองโต๊ะร้านอาหารที่มีโปรโมชั่นสุดพิเศษทำให้คุณทานได้ไม่อั้นมีแค่สำหรับลูกค้าที่จองผ่านแอปหรือเว็บไซต์ Hungry Hub เท่านั้นนะครับว่าจาก54คนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคุณตอนนี้เหลืออยู่กี่คนครับ54คนเท่าเดิมว้าวยอดเยี่ยมไม่มีใครลบแอปพลิเคชันของคุณ2คนเลยครับและคะแนนสุดท้ายจากคณะกรรมการจะมีผลต่อแรงกิ้งอันดับว่าแอปพลิเคชัน Hungry Hub จะสามารถฝ่าเข้าไปในรอบไฟแนลได้หรือไม่เราไปลุ้นกับพวกเขากันต่อได้เลยครับถึงตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการฟังคำตัดสินนะครับจากคะแนนพื้นฐานที่ Hungry Hub มี54คะแนนผมบอกได้เลยว่าคุณ2คนฝันได้ไกลเลยครับและคุณอาจจะเป็นอันดับ1ในลีดเดอร์บอร์ดเลยก็เป็นได้ขึ้นอยู่ที่การตัดสินของกรรมการทั้ง3คนซึ่งมีคนละ20คะแนนอยู่ในมือรวมเป็น60คะแนนแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นบอกอะไรกับพวกเราทุกคนถึง Hungry Hub และความตั้งใจของพวกคุณครับคือ Hungry Hub เราไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพที่แบบเริ่มใหม่เหมือนกับหลายๆสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะครับเราทำมา3ปีเราล้มเหลวมาแล้ว2ปีแรกเราแทบจะแบบโตปีละแบบ 10% 20% แต่ตอนนี้เราโตใน9เดือน7เท่าอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับตลาดให้มากๆค่ะอย่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของตัวเองคือต้องเข้าใจตลาดมากแล้วก็ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เข้ากับตลาดให้ตอบโจทย์ตลาดให้ได้มากที่สุดค่ะมาถึงช่วงกำลังการฟังคำตัดสินครับคุณมี54คะแนนอยู่ในมือและกรรมการก็มีคนละ20คะแนนเราจะมาเริ่มฟังคำตัดสินจากคุณพทัยพดุงถิ่นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ build.com คุณพทัยคุณคิดยังไงครับผมจริงๆผมไม่ใช่สายกินขนาดนั้นนะครับแต่ผมชอบ business model ผมชอบการเรียนรู้ทั้งลองผิดลองถูกแล้วก็บทเรียนจากอดีตของการล่มสลายของ Daily Deal หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าคุณกำลังหาจุดที่เหมาะสมกำลังจะเจอแล้วก็หวังว่าคุณจะขยายได้เร็วนะครับและคุณพทัยให้กี่คะแนนครับผมให้18คะแนนครับ18คะแนน
ว้าวจาก20คะแนนเต็มนะครับโอ้โหวันนี้เป็นวันของคุณ2คนจริงๆครับแต่อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรทั้งนั้นสถานการณ์ตอนนี้คุณต้องการอีก18คะแนนนั้นคุณจะกลายเป็นอันดับ1ในลีดเดอร์บอร์ดทันทีเราไปฟังคำตัดสินใจจากผู้บริหารแอปพลิเคชันขายดีคุณทิวายอคุณคิดยังไงผมมาจากสายกินผมชอบออกไปกินข้าวข้างนอกทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ตรงนี้คือเป็นอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยกับธุรกิจว่ามันสามารถขยายเป็นสเกลได้ขนาดไหนในแต่ละหัวเมืองแต่ประเทศคือถ้าเราไปกับ200ล้านในกรุงเทพเรามีร้านละ10ที่ก็เป็นวันละ 2,000 ที่ที่เขาสามารถตอบโจทย์ของแต่ละร้านอาหารได้ผมสงสัยว่าถ้าหากระบบวันนี้ได้แบบสัก 2,000 ล้านอาหารเข้าไปอยู่ในแอปจากแค่กรุงเทพอย่างเดียวมันจะอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมยังสงสัยอยู่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังไงผมก็เป็นลูกค้าแน่ๆครับในอนาคตและคุณทิวาให้กี่คะแนนครับคุณต้องการอีกแค่18คะแนนเพื่อขึ้นเป็นอันดับ1ในชาร์ตนะครับให้17คะแนนครับ17คะแนนอื้อหืออีกแค่คะแนนเดียวเท่านั้นอันดับ1บนตารางแห่งนี้ดูท่าไม่ไกลเกินเอื้อมซะแล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วพวกเขาจะสามารถคว้ามันไปได้หรือไม่ไปลุ้นกับพวกเขากันเลยครับและคำตัดสินสุดท้ายจะมาจากรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยคุณพัชระสมะลาภาถ้าเขาให้คุณศูนย์คะแนนจะฮามากแล้วผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยมาหลายซีซั่นผมบอกเลยไว้ใจไม่ได้จริงๆคุณพัชระคุณคิดยังไงครับมันก็เหมือนการลดราคาไหมไปเรียกว่าบุฟเฟ่แต่จริงๆมันก็คือการลดราคานั่นแหละนั่นไงทำท่าไม่ดีต้องไงก็อีกนะแต่สำหรับผมนะผมว่าบางร้านเนี่ยเขาไม่อยากเป็นร้านบุฟเฟ่อะมันก็เสียความไฮโซของเขาอะนะก็เขาเป็นร้านอลาคาร์ทแล้วอยู่ดีๆจะมาเรียกเขาว่าร้านบุฟเฟ่แต่คิดไปคิดมานะมันก็แค่ 20% ของโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากก็เขาก็คงยังจะได้เป็นร้านอลาคาร์ทอยู่เรื่อยๆแต่ประเด็นคือว่าถ้าเผื่อว่าเรามีลูกค้าแบบสมมตินะมีสัก5ล้านคนขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ 20% นั้นนะมันจะไม่พอละถ้าเผื่อเขาอยากที่จะได้ร้านเดียวกันและเวลาเดียวกันดังนั้นเรื่อง business model ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับเมื่อกี้นี้ที่ชอบมากๆคือเรื่องของการตั้งราคาผมลองหาดูเมื่อกี้กินแทบตายยังไงก็ไม่ถึงราคาบุฟเฟ่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วดีครับใช้ได้เลยและคุณพัชระให้กี่คะแนนครับขอแค่มากกว่า1คะแนนเท่านั้นคุณจะเป็นอันดับ1ในลีดเดอร์บอร์ดสิบเจ็ดคะแนนสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับโอ้โหตอนนี้อันดับทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วนะครับหังเกรียหับขึ้นไปอันดับ1ด้วยคะแนน106คะแนนในที่สุดแอปพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนร้านอาหารธรรมดาให้กลายเป็นบุฟเฟ่ที่ถูกใจใครหลายๆคนก็สามารถขวาคะแนนมาได้สูงถึง106คะแนนและขึ้นเป็นแอปพลิเคชันอันดับ1ของเราตอนนี้ Hungry Hub ตอนจบมาก็คือมุ่งมั่นมีไอเดียอยากจะทำระบบการจองโต๊ะร้านอาหารเราทำมา3ปีเราล้มเหลวมาแล้ว2ปีแรกเราแทบจะแบบโตปีละแบบ 10% 20% แต่ตอนนี้เราโตใน9เดือน7เท่าอีกเพราะฉะนั้นโมเดลนี้คือสามารถขยายได้ด้วยโนว์ฮาวด้วยอะไรที่เรามีอยู่เราจะพยายามขยายให้เร็วที่สุดสิทธิ์กับโบบอกอะไรกับพวกเราหน่อยสิครับคุณได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะคือมาถึงทุกวันนี้เราก็ดีใจเวลามีทุกบุ๊กกิ้งที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราตลอดแล้วก็หลังจากนั้นโบครับคุณยิ้มอย่างรุนแรงมาก คุณยิ้มอย่างรุนแรงแก้มจะแตกเลยทีเดียว
แล้วพอเราได้รีวิวที่ดีๆว่าลูกค้าแบบมีประสบการณ์ที่ดีในการไปทานเพราะเซอร์วิสของเราเนี่ยก็ยิ่งดีใจที่ได้บริการคนที่ใช้แอปพลิเคชันจริงๆค่ะครับคือจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับคืออย่างล่าสุดเราเพิ่งไปออกบูธที่งานStartup Thailand เพราะฉะนั้นที่บูธที่งานนี้เราก็ได้เจอลูกค้าเก่าของเราแล้วเวลาเขาเดินเข้ามาเขาแบบแฮปปี้มากแล้วบอกเป็นแฟนพันธุ์แท้ผมก็หวังว่าวันนึงผมจะได้เจอพวกคุณที่อื่นแล้วก็เห็นว่าได้ใช้จริงๆแล้วก็ได้เห็นถึงเบนิฟิตของตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับและนี่คือสตาร์ทอัพรายที่9เจ้าของคะแนนอันดับ1ในตารางของ The Unicorn Startup 1000 ล้าน Hungry Hubขอบคุณ3ดารารับเชิญที่อยู่กับเรานะครับในกลุ่มวัยรุ่นครับคุณผ้ากุ้งคุณผู้ใหญ่ครับมัมและคนเด็กและเจี๊ยบเชิญยิ้มและกรรมการของเราทั้ง3คนเหลืออีกไม่กี่สตาร์ทอัพคุณผู้ใหญ่ได้รู้แล้วครับว่าใครคือสตาร์ทอัพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเวทีนี้ต้องติดตามกันเลยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับธนาคารกสิกรไทยร่วมผลักดันสตาร์ทอัพไทยและนี่คือ The Unicorn Startup 1000 ล้านสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับแอปพลิเคชันที่รวบรวมร้านอาหารเพื่อสุขภาพส่งตรงถึงมือคุณ Indie Dish Indie Dish เราเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมอาหารสุขภาพเจ้าเด็ดเจ้าดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะไข่เหลืองเนี่ยก็สามารถกินได้ใช่ไหมครับเวลาเราเป็นชลบไข่แดงเนี่ยทานได้ผมกินแต่ไข่ขาวไอ้สินส่วนที่อร่อยๆนี่ตักให้หมาหมดเลยตอนนี้หมานอนเส้นเลือดอุดตันเลยกินไข่แดงเข้าไปเคยให้มอไซค์รับจ้างเนี่ยไปซื้อข้าวมันไก่เปิดมาเนี่ยมีแต่ข้าวไม่มีไก่เลยฮะผมก็เฮ้ยโกงแน่ๆปรากฏว่าเปิดฝาผิดด้านนะขับอีกด้านไก่อยู่ข้างล่างถือว่าเอ๊ะทำไมฝาเล็กกว่าวะความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ